I was ready to surrender my heart to you, only you. These lights all around me keep blinding my eyes from you and the truth. สวัสดีครับกับพวกแกรปเดย์เช่นเคยนะครับขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมนะครับมีตำนานอยู่3คนที่เราจะต้องพูดถึงเพราะว่ามันจะมีการซ้ำนะครับผมกันในเกมปัจจุบันอยู่แล้วนะฮะสำหรับตัวเดวิดเบคแฮมนะครับจริงๆก็จะมีในรูปแบบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมเข้ามาเป็นบอลดำเหมือนกันค่าพลังก็จะดีขึ้นเก่งขึ้นนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นหนึ่งลิขสิทธิ์ที่ได้ในปี2020นะฮะเช่นเดียวกันกับโรนัลดินโญ่นะครับจะมาในรูปแบบของโรนัลดินโญ่ที่เป็นผู้ใหญ่แบบปัจจุบันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเมื่อโตขึ้นแก่ขึ้นค่าพลังก็ลดลงเปลี่ยนมาเป็นบอลทองนะครับแต่ว่าเรื่องของตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งเดิมส่วนอินิเอสต้านะครับนักเตะที่เป็นแบบนักเตะธรรมดานะฮะเบสเพลเยอร์เนี่ยก็ยังมีให้เล่นอยู่ปกติแต่จะมีเพิ่มเติมเป็นแบบตำนานนะครับก็จะมาในแบบบอลดำเนาะก็จะค่าพลังสูงขึ้นเหมือนเป็นอารมณ์แบบฟีเจอร์เพลเยอร์ของตัวอินิเอสต้าอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับสรุปนะครับตำนานทั้ง10คนที่มาใหม่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตำแหน่งกองกลางนะครับก็จะมีกองหน้า2คนกองหลัง1คนนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่ง LB เนี่ยปัจจุบันเราก็จะใช้ตัวโรเบโต้คาร์ลอสซะส่วนใหญ่นะถ้าเป็นตำนานตอนนี้มีมาเพิ่มแล้วนะครับบาเยิร์นมิวนิกมี2คนนะครับบอลดำ1บอลทอง1แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา3คนเลยครับแต่ว่ากองหน้าทั้ง2คนที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นบอลทองอยู่นะฮะมีแค่เดวิดเบคแฮมที่เป็นบอลดำส่วนบาร์เซโลนาแน่นอนครับผมมากันทีเดียว4คนนะฮะลิขสิทธิ์หลักๆแบบนี้แล้วเซนิชนะครับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็แน่นอนอาชวินนะครับมาในแบบของบอลดำปีกซ้ายนะครับและทั้งหมดนี้นะครับยังไม่มีการยืนยันว่าจะถูกปล่อยมาวันไหนนะฮะต้องรอตัวเกมเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอัปเดตแล้วก็รอดูกันอีกทียังไงก็ตามนะฮะการเปิดเอาตำนานเนี่ยต้องใช้เงินแล้วก็ใช้ทองหลักๆแล้วก็จะใช้เงิน GP อยู่แล้วช่วงนี้เนี่ยผมสังเกตว่าอีเวนต์ส่วนใหญ่ก็จะแจกเงินซะส่วนใหญ่ยังไงก็อย่าลืมรีบๆเล่นเก็บเงินเยอะๆนะครับผมตำนานเมื่อไหร่ก็รีบๆไปเปิดเลยเพราะในปี2020นะครับไม่มีการใช้สูตรเปิดบอลแล้วนะฮะใช้ดวงล้วนๆนะครับอาจจะต้องใช้เงินเยอะหน่อยเนาะในการที่จะเปิดเอานักเตะสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการสะสมเงินตั้งแต่ตอนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับและตำนานเนี่ยไม่ได้มีมาแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะมีมาเพิ่มเติมอีกแน่นอนโดยเฉพาะ4ทีมหลักไม่ว่าจะเป็น FC Barcelona FC Bayern Munich Manchester United และ Juventus นะครับผมแล้วก็ยังมีตำนานอื่นๆอีกที่อาจจะมาเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเช่นอินเตอร์มิลาน AC มิลานหรือว่าสโมสรอื่นๆอีกในอนาคตนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าข้อมูลเนี่ยยืนยัน 100% นะฮะเพราะว่ามีคนเนี่ยไปแกะไฟล์ของตัวเกมออกมานะครับและก็ข้อมูลค่าพลังเนี่ยผมเอามาจากเว็บเพจ Master นะครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆอย่าลืมกดบ้าไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ